29มีนาคมครับคสศาลวรวิวัฒนานนท์ครับเจอกับพลอยวิทยาเพชร 40,000 ครับนี่เป็นคู่มวยศึกชูเจริญมวยไทย29มีนาคม2560ที่สนามมวยเวทีราชดำเนินศึกชูเจริญมวยไทยบวกสสมหมายครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับประจำวันพุธที่29มีนาคม60โดยโปรโมเตอร์ใจสู้ชูเจริญระวีอารามวงนะครับมวยคู่ค้ำของรายการนะครับโคชสารวอยวัฒนานนท์เจอกับพลอยวิทยาเพชร 40,000 ยอดนี่เก็บได้1ล้าน2แสนเศษนะครับมวยคู่นี้ทางด้านของโคชสารนี่เคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับยก3ปล่อยตัวมานะครับตลาดหลักทรัพย์เปิดมานี่เสมอโคชสารครับนักชกจากสุรินทร์นะครับโคชสารส่วนพลอยวิทยาก็จากแดนใต้ครับเอาละครับเสียบเลยครับลองกำลังกันเลยครับเข่าโดยอาชีพทั้งคู่ครับ127ปอนด์ครับตั้งแขนแทงเข่าขวาครับโคชสารเสียบขวาพยายามยัดไส้ครับพลอยวิทยาปล้ำเจอเหลี่ยมของโคชสารค่าตัวทั้งคู่ก็อยู่ประมาณ 7-80,000 นะครับตีเข่าขวาครับโคชสารขวางแทงเข่าขวาครับพยายามจะขวางนะครับทางด้านของพลอยวิทยาแล้วก็มาหาจังหวะกันใหม่ครับก็มีเร่งมีหยุดนะครับโอ้โหแทงสวยนะครับแต่ว่าเจอผลักล้มซะเสียทรงไปเล็กน้อยนะครับขาหลักไม่ดีครับพลอยวิทยาแข้งซ้ายของโคชสารเกี่ยวแล้วก็หมัดตามด้วยแข้งครับหมัดมาครับมีหมัดเบิกทางครับพลอยวิทยาครับโคชสารตีขวาครับตีซ้ายไม่ได้ตีขวาครับพลอยวิทยาตีขวาโต้ทรงมวยมันใกล้เคียงกันครับมวยคู่นี้ยังดูดีคู่ขี้นะครับคาดว่าถ้าเกิดจะกินกันก็กินทีละนิดเอาหมดยกที่3ครับหมดยก3ขึ้นยก4นี่โคชสารยังต่ออยู่นะครับ 3-2 ครับเรียกว่าเบียดเอียดอาร์ตจริงๆครับฟอร์มล่าสุดของโคชสารก็เสมอกับเพชรทักษิณสสมหมายนะครับส่วนพลอยวิทยาก็ไปแพ้โคชสารคนนี้ครับเมื่อ1กุมภาพันธ์ครับตีเข่าซ้ายครับพลอยวิทยาเด้งตีสู้ครับขยมคืนบ้างครับทางด้านของโคชสารต่อยลำตัวแทงเข่าครับตีเข่าขวาครับโต้ด้วยซ้ายเสียบขวามาครับตีซ้ายครับทางด้านของพลอยวิทยาซ้ายครับหมัดจะแทงเข่าตามไม่ได้ครับครับแม่มีหมัดมาครับพลอยวิทยาแต่วัดเนี่ยครับแม่มันแข้งขานี่มันไปอ่อนปวกเปียกซะตั้งแขนแทงสู้ดีนะครับโคชสารครับเนี่ยครับยัดไส้สวยๆครับฮุกซ้ายแทงข่าขวาครับพลอยวิทยาครับเจอข่าซ้ายของโคชสารครับเนี่ยครับเสียบแล้วแช่เด้งตีขวาครับแล้วเสียบขวามาอีกทีนึงทำได้ดีต้องต่อเนื่องแล้วครับพลอยวิทยาครับต่อยลำตัวโอ้เจอเหลี่ยมของโคชสารครับแม่แก้ไม่ตกครับลูกจังหวะนี้ต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับขวาล่างซ้ายบนแล้วก็ปั้มตีครับแต่ว่าไปเจอเข่าของโคชสารครับแม่ในดูโคชสารจะดีกว่านะครับใน
แทงสายราคาครับพลอยวิทยาโคจรสารก็ยังตีได้ครับตีโค้งๆครับกรรมการพันเอกจิรวัตรอินเอี่ยมนะครับแยกออกมาดึงอ่ะแล้วก็ตีเข่าขวาอัดตามครับเสียบซ้ายอีกทีนึงครับพลอยวิทยาครับโอ้เร่งขึ้นมาน่ากลัวความต่อเนื่องครับเอ้าแม่แทงสวยนะครับแล้วก็เจอโคจรสารใช้เหลี่ยมนี้แข้งขวาครับโยนเข่าขวาแล้วก็นี่ครับแม่แกล้มบ่อยครับโอ้ทำมานี่หายเกลี้ยงเลยครับแบบนี้หาจังหวะใหม่ครับคือเดินหลวมมาไม่ได้ครับโคจรสารนี่เขามีเหลี่ยมตัวมาช่วยหมดยกที่4ครับสิบห้าหนึ่งนะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่โคจรสารนะครับได้เปรียบอยู่โอ้ดูครับดูจังหวะดึงของพลอยวิทยาเอาคืนบ้างครับทำเป็นเหมือนกันครับชนถึงตัวครับตีเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้ครับแม่ถ้าเกิดจะเป็นเข่าอย่างเดียวจะลำบากนะฮะโคจรสารมีโต้ตลอดด้วยครับพยายามต่อยลำตัวครับตีเข่าขวาครับพลอยวิทยาโคจรสารแม่ดักแทงสวยๆครับเจอเข่าขวาของพลอยวิทยาครับโคจรสารตีซ้ายแล้วไปอาศัยเชือกทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อยลำตัวครับแม่เจอเข่าซ้ายของโคจรสารแทงขวาครับเด้งตีขวาโต้เนี่ยครับจังหวะเด้งนี่แหละครับพลอยวิทยาจังหวะเด้งมันขาลอยครับพยายามใช้หมัดครับตีเข่านี่ครับแกก็ยัดคืนสวยๆครับก็พยายามอยู่ครับพลอยวิทยาครับแต่แหมลำบากแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะลำบากแล้วครับเสียงเชียร์ไม่มีซะแล้วครับหมัดอย่างเดียวแล้วครับนับถอยหลังแล้วครับกองเชียร์ของโคจรสารหมดยกสุดท้ายครับแน่น่าจะซ้ำรอยเดิมแล้วครับล้างตาไม่ได้นะครับพลอยวิทยาเพชร 40,000 คะแนนออกมา49ต่อ48 3เสียงนะครับจากสุวิทย์การีชิตสินชัยจุลวงศ์และก็สัญญารัตนไพรวงศ์ครับชูมือไปที่โคจรสารวอยุวัฒนานนท์นะครับย้ำชัยเหนือพลอยวิทยาเพชร 40,000 อีกครั้งหนึ่งครับนักชกจากสุรินทร์นะครับทางด้านของโคจรสาร